ไปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวพ.91นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บึงสีไฟนะคะจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะคะเห็นข้างๆแบบนี้ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเจ้าชาละวันแน่ๆเลยใช่ไหมมาพิจิตรทั้งทีนะคะก็ถ้าไม่มาตรงจุดนี้นะคะที่บึงสีไฟนี่ก็เหมือนว่าจะมาไม่ถึงนะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากที่อื่นๆแล้วนะคะก็ยังจะมีที่บึงสีไฟนั่นแหละนะคะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันเลยค่ะนี่ค่ะพญาชาละวันนะคะพญาชาละวันก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะใกล้เคียงกับบึงสีไฟพิจิตรนะศาลากลางน้ำนั่นเองนะคะโอ้ดูสิลายล้อมไปด้วยจระเข้นะคะที่แบบว่ามาที่บึงสีไฟแห่งนี้นะคะแล้วอยากจะซื้อจระเข้ไปฝากนะหรือว่าซื้อเก็บไว้เองก็ได้ก็เนี่ยค่ะมีเป็นของที่ระลึกนะคะที่แบบว่ามาจำหน่ายกันด้วยราคาไม่แพงนะอย่างตัวเนี้ยน้องเข้ก็ตัวละ145บาทเท่านั้นเองเห็นไหมน่ารักมีให้เลือกหลายสีด้วยนะคะมีสีเขียวสีชมพูสีน้ำตาลนะคะอุ้ยตรงนี้สีฟ้าจระเข้อะไรสีฟ้าแล้วก็แบบว่าเอาใจเด็กๆนะก็จะมีแบบว่าของเล่นอื่นๆด้วยนะคะมาอุดหนุนก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะที่ให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจกันหูตอนนี้นะคือหลบจากแดดมานะคะต้นไม้เยอะๆเขียวๆแบบนี้นะคะสดชื่นมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะวันหยุดด้วยนะคะรวมถึงวันสุดสัปดาห์อื่นๆนะคะก็จะมีค่ะนักท่องเที่ยวนะทั้งในพื้นที่เองนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะเดินทางมาท่องเที่ยวกันที่นี่จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคือก็ถือว่าเอาใจเด็กๆ เนาะนะคะก็มีของเครื่องเล่นต่างๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าน้องๆจะเบื่อนะคะสำหรับการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะท่านใดสนใจสามารถเดินทางมาได้ค่ะใครที่อยากจะให้อาหารปลานะไม่ใช่ให้อาหารจระเข้นะนะคะที่นี่เขาก็มีด้วยนะคะนี่ขนมปังนะคะแล้วก็อาหารเม็ดนะคะสำหรับน้องปลาเนาะนะคะแค่20บาทเท่านั้นนะคะมากันได้เลยค่ะHehehe